بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاك الله ขอความสันติความเอ็นดูเมตตาจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เคารพรักยิ่งทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องที่มาร่วมกันในการเรียนนะครับทุกท่านเลยอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับวันนี้ได้มีโอกาสมาพบเจอกับพี่น้องเป็นประจำในวันเสาร์แรกนะครับวันเสาร์แรกของเดือนเสาร์แรกของเดือนคาบที่2คาบที่2เนื้อหาที่เรากำลังเรียนอยู่ในวิชาอากีดะห์เนี่ยเป็นเนื้อหาต่อเนื่องนะครับเป็นเนื้อหาต่อเนื่องนั่นก็คือเรื่องราวของการถามตอบคือผู้เขียนหนังสือเนี่ยเขาก็ตั้งเป็นคำถามให้แล้วก็ตอบให้นะครับถามเป็นคำถามแล้วก็ตอบให้ด้วยตอบให้ด้วยซึ่งในครั้งนี้เนี่ยนะครับเราอยู่กันในหน้าที่7นะจากเอกสารส่วนพี่น้องท่านใดที่พลาดไปเมื่อเดือนที่แล้วหรือว่าเดือนก่อนหน้านั้นเนี่ยเมื่อกี้ก็ให้ยิสระแจกอยู่มีใช่ไหมมีคนที่ไม่ทันนะครับก็เผื่อพี่น้องท่านใดที่ไม่ทันนะครับเมื่อ2เดือนที่แล้วเนี่ยก็มีชีทให้อยู่นะครับก็ลองดูนะครับว่าพี่น้องทันสัปดาห์ไหนไม่ชัดไม่ทันเดือนไหนบ้างซึ่งเลขมันก็จะต่อกันนะอันนี้ก็คือขึ้นเป็นเลข7ก็คือวันนี้เป็นเนื้อหาในหัวข้อหลักของเนื้อหาในวันนี้ก็คือชนิดแล้วก็ประโยชน์ต่างๆของเตาฮีตชนิดของเตาฮีตมีอะไรบ้างแล้วก็ประโยชน์ต่างๆที่ทำให้ผู้ที่มีเตาฮีตได้รับอะไรบ้างในสิ่งที่เรามีคำถามที่8 1ถึง7เนี่ยก็พี่น้องก็ตามดูในชีทเก่าๆอันนี้เป็นคำถามที่8นะครับขึ้นหัวข้อใหม่แต่เป็นคำถามที่ใช้เลขเนี่ยเรียงกันไปเรียงกันไปเรื่อยๆเรียงกันไปเรื่อยๆในคำถามที่8นะครับหัวข้อก็คืออันวาอุตเตาฮีดวะฟาวาเอ็ดก็คือชนิดแล้วก็ประโยชน์คำถามที่8ก็คือลิมาซาอัรซัลลอฮุรรอซูลเพราะอะไรอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงส่งรอซูลมาในโลกใบนี้เพราะอะไรในแต่ละยุคแต่ละสมัยจึงมีศาสนทูต
จึงมีศาสนทูตจึงมีรอซูลมาเพราะอะไรคำตอบของเรื่องนี้ก็คือว่าอัรซาลาฮุมอัสซาลาฮุมลิดดาวะติอิลาอิบาดะติฮิวะนับยุชิรกบิลลาห์ก็คืออัลเลาะห์ส่งพวกเขามาเพื่อให้ทําการดะวะก็คือเรียกร้องเชิญชวนไปสู่การเคารพสักการะภักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและปฏิเสธสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเป็นภาคีคือเป้าหมายที่เราอยู่บนโลกใบนี้เนี่ยนะครับนั่นก็คืออิลลาลิยะบูดูนเราจะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์แต่ปัญหาก็คือว่าอัลเลาะห์เนี่ยบอกให้เราอิบาดะห์ถ้าอัลเลาะห์ไม่ส่งรอซูลมาเราก็ไม่รู้ว่าจะอิบาดะห์แบบไหนไม่ถูกหรือแต่ละคนที่มีสติปัญญามีความคิดก็จะคิดอิบาดะห์ของใครของมันไปเองเหมือนที่เราเห็นศาสนาบนโลกใบเนี้ยเต็มไปหมดเลยวิธีอิบาดะห์เนี่ยมั่วไปหมดเลยบางคนกราบไหว้ต้นไม้เป็นอิบาดะห์บางคนกราบไหว้อะไรนะลังต่อลังแตนอะไรต่ออะไรเจอจิ้งจกสามขาไหว้เจออะไรไหว้ไปหมดไอ้นู่นไหว้ไอ้นี่ไหว้เต็มไปหมดเลยต้นไม้บ้างเจวิตบ้างสิ่งที่มันดูแปลกๆบ้างนะครับถ้าไม่มีรอซูลมาเราเองก็ไม่รู้ว่าจะทำแบบไหนอย่างไรแต่ทีนี้ว่าสิ่งที่นบีมุฮัมมัดแตกต่างจากนบีท่านก่อนๆ ก็คือยุคก่อนเนี่ยโลกของเรามันยังไม่พัฒนามากคือยุคก่อนเนี่ยโลกของเรามันยังไม่พัฒนามากการเดินทางไปมาระหว่างประเทศนั้นประเทศนี้เนี่ยมันไม่มีให้เห็นหรอกมันก็จะอยู่แค่ทำไมแค่กลุ่มชนตัวเองย่อมนี้หุบเขานี้ตรงนั้นตรงนี้ตามมุมของโลกที่มันมีกลุ่มชนนั้นอยู่ตรงนั้นกลุ่มชนนี้อยู่ตรงนี้กลุ่มชนนั้นอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าอยู่แบบสับกันไปอยู่แบบสับกันไปทีนี้พอเวลานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้ที่แตกต่างจากนบีคนก่อนก็คือนบีก่อนๆเนี่ยอัลเลาะห์จะส่งมาให้อยู่ในอะไรในแต่ละอุมมะห์เท่านั้นอยู่ในอุมานี้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 เท่านั้นเท่านั้นไม่ได้เอามนุษย์รวมทั้งหมดเปล่าเหมือนอย่างในกรณีของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามกับนบีลูตอะลัยฮิสลามนบีอิบรอฮีมนะที่พ่อทำเจวิตขายตัวเองถูกจับโยนลงไปในไฟอะไรต่างๆแล้วก็ร้องให้รอดออกมาจากไฟมีภรรยาสองคนมีลูกชายสองคนแล้วก็ลูกชายเนี่ยอีกคนหนึ่งจะโดนเชือดอีกคนหนึ่งเป็นต้นตระกูลของบรรดานบีต่างๆเนี่ยนบีอิบรอฮีมคือสุดยอดของนบีแล้วมีรายงานว่านบีอิบรอฮีมเนี่ยก็เผยแผ่อิสลามไปในกลุ่มชนของท่านทันใดนั่นเองยุคนั้นก็มีนบีลูตมาเหมือนกันก็อยู่กันคนละกลุ่มชนไม่เกี่ยวกันเพราะมาลาอิกะห์ไปหาทั้งคู่มาลาอิกะห์ไปหานบีอิบรอฮีมใช่ไหมไปแจ้งว่าจะมีลูกชายตอนอายุเยอะแล้วเสร็จแล้วก็มาหานบีลูตแจ้งว่าเตรียมออกจากกลุ่มชนนะเดี๋ยวเช้านี้อัลลอฮ์จะให้ฉันจัดการกับกลุ่มชนลูตพลิกแผ่นดินพลิกแผ่นดินฉะนั้นนบีคนก่อนๆ ก็จะมาตามกลุ่มชนกลุ่มชนกลุ่มชนแต่สิ่งที่นบีมุฮัมมัดมาไม่เหมือนใครเลยก็คือมนุษย์ทั้งโลกคือโลกมันเจริญพอโลกมันเจริญแล้วมันสามารถเดินทางไปตรงนั้นตรงนี้ทั่วโลกได้แล้วแล้วต่อไปข้างหน้าเนี่ยอัลลอฮ์รู้แล้วว่าโลกมันจะเจริญมาเป็นแบบเนี้ยก็ให้นบีที่ครอบคลุมทั้งประชาชาติเลยในยุคสุดท้ายก็คือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครอบคลุมทั้งหมดเลย
อย่างในยุคก่อนอัลลอฮ์รู้ว่าโลกมันยังไม่พัฒนาเมื่อโลกยังไม่พัฒนาเนี่ยคนก็จะรู้จักแค่นบีอิบรอฮีมในกลุ่มชนของท่านเองไม่มีสื่อสารไม่มีดูเว็บไซต์ดูอะไรไม่มีแต่พอเวลาอัลลอฮ์รู้ว่าต่อไปโลกมันจะเจริญคนที่อยู่เมืองไทยก็จะรู้จักมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่มักกะฮ์เหมือนที่เรารู้จักกันรู้จักนบีมุฮัมมัดในทุกมิติบางนักวิชาการบางท่านเนี่ยนะครับอิหม่ามติดมิซีเนี่ยรวบรวมเฉพาะหะดีษที่ว่าด้วยเรื่องของลักษณะนบีมาหมดเลยอันนี้น่าสนใจมากเช่นหน้าตาเป็นแบบไหนผมยังไงอะไรยังไงก็จะมีหะดีษต่างหากแบบนี้ก็มีนะครับก่อนอินชาอัลเลาะห์ถ้าเรามียังมีเวลายังมีอะไรอยู่ก็ค่อยๆศึกษากันไปฉะนั้นการส่งศาสนทูตลงมาหาพวกเรานั้นก็เพื่อที่จะเป็นแบบอย่างชี้แจงให้เห็นว่าเราจะอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทำแบบไหนอย่างไรละหมาดแบบไหนบวชแบบไหนละหมาดแบบไหนบวชแบบไหนไปทำฮัจญ์แบบไหนเป็นอย่างไรอย่างไรเป็นสเต็ปให้ดูเป็นขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นแล้วเราก็มีนบีเป็นแบบอย่างในทุกๆด้านในทุกๆด้านทุกๆมิติทุกด้านฉะนั้นสิ่งที่ทำให้เสียอิสลามหนึ่งในนั้นก็คือการที่เรานั้นรังเกียจสิ่งที่นบีมุฮัมมัดนำมาการที่เรารังเกียจสิ่งที่นบีมุฮัมมัดนำมาบอกอันนี้ถือว่าน่ากลัวอันตรายนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าละกัดบะอัซนาฟีกุลลิอุมมะติรรอซูลาอันอะบุดุลลอฮะวะจตานิบุตตอกูตแน่นอนเราได้ส่งในส่งให้มีรอซูลศาสนทูตเนี่ยไปยังทุกๆประชาชาติโดยให้รอซูลไปบอกกับคนในแต่ละกลุ่มนะว่าอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ห่างไกลจากตอกูตเดี๋ยวในหน้าสุดท้ายเดี๋ยวในหน้าสุดท้ายเนี่ยผมลงความหมายตอกูตแล้วก็ชนิดของมันไว้ด้วยเราจะได้เข้าใจเขาเรียกอธิบายเสริมตอกูตทีนี้ไอ้ตรงเนี้ยอธิบายนิดนึงก็คือตอกูตคือผู้ที่ผู้คนทั้งหลายนั้นเคารพสักการะต่อเขาไปขอดุอาต่อเขาไปวิงวอนขอต่อเขานะครับไม่ได้ขอต่ออัลเลาะห์แต่ขอต่อคนด้วยกันเองคนด้วยกันเองและคนที่โดนขอเนี่ยพอใจมีคนมากราบไหว้พอใจมีคนมาเคารพสักการะมีคนมาก้มหัวให้พอใจนั่นแหละคือตอกูตเลยตอกูตตัวดีเลยเหมือนที่ใครเหมือนที่ฟิตอูนทำหรือเหมือนที่คนที่เป็นใหญ่เป็นโตนะที่เวลาทำให้คนที่อยู่ภายใต้การปกครองกราบไหว้เคารพสักการะเนี่ยอันนี้แหละก็เป็นตอกูตเหมือนกันนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวในหะดีษต้นหนึ่งบอกว่าวัลอัมบิยาอูอิคฺวาตุนวะดีนุฮุมวาฮิดุนประโยคแรกนบีบอกบรรดานบีเป็นพี่น้องกันหมายความว่าบรรดานบีก็มีบรรพบุรุษเหมือนกันก็คือเป็นลูกหลานนบีเหมือนกันเป็นลูกหลานนบีอาดัมเหมือนกันแหละว่าง่ายคือไล่ไปหานบีอาดัมเหมือนกันและโดยเฉพาะยิ่งนบีช่วงกลางๆนะช่วงหลังๆนะย้อนกลับไปหาใครย้อนกลับไปหานบีอิบรอฮีมพอเวลานบีอิบรอฮีมมีลูกเป็นนบีอิสฮากกับนบีอิสมาอีลนบีอิสฮากเนี่ยโอ้โหมีลูกที่เป็นนบีมากมายเลยนบียูซุฟนบีสุไลมานนบีดาวุดนบีคือไล่มาสายนี้หมดเลยสายบันิอิสราอีลสายยิวนะมาสายนี้หมดเลยจนกระทั่งนบีมูฮัมมัดโผล่มาสายนี้ก็คือสายนบีอิสมาอีลเป็นชาวอาหรับไอ้พวกยิวมันก็เลยอิจฉาไม่พอใจอาหรับอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลนึงเป็นอีกเหตุผลนึงที่มันไม่พอใจแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าอาหรับหรือว่ายิวคิดหรืออะไรก็ตามเชื้อสายก็เหมือนกันนั่นแหละก็คือหลักๆเลยคือนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลาม
ฉะนั้นนบีอิบรอฮีมจึงมีฉายาหนึ่งเรียกว่าอับุลอัมบียะแปลว่าพ่อของบรรดานบีพ่อของบรรดานบีวะดีนุฮุมวาฮิดุนและศาสนาของบรรดานบีเป็นศาสนาเดียวกันศาสนาที่เรามีเกี่ยวกับนบีมูฮัมหมัดใช่ไหมศาสนาเดียวกับนบีอีซานบีมูซานบีสุไลมานนบีดาวุฒนบียะยานบีซักะริยานบีอิดริสนบีเหมือนกันหมดเลยแต่เรียกชื่อไม่เหมือนกันเรียกชื่อไม่เหมือนกันเรียกชื่อไม่เหมือนกันนะอย่างนบีอิบรอฮีมเนี่ยอัลลอฮ์ใช้ชื่อว่าอัลฮานีฟหรือว่าอัลฮานีฟียะชื่อนี้แปลว่าไงชื่อนี้แปลว่าหันออกจากสิ่งกราบไหว้อื่นทั้งหมดแล้วก็มุ่งสู่อัลลอฮ์องค์เดียวมันก็คืออิสลามนั่นแหละแต่มันชื่อว่าอัลฮานีฟียะเป็นศาสนาที่อัลลอฮ์เรียกศาสนาของนบีอิบรอฮีมคำนี้นะครับฉะนั้นคำถามที่8สรุปว่าการมีนบีมานั้นเพื่อมาสอนมาบอกวิธีการให้เราเป็นบ่าวที่เคารพสักการะต่ออัลลอฮ์นั้นต้องทำแบบไหนอย่างไรเหมือนที่เราละหมาดกันเนี่ยเหมือนที่เราทำอิบาดะห์กันเนี่ยถามว่ารู้ได้ไงเพราะมีร่องรอยที่เป็นหะดีษจากนบีเหลือไว้มีร่องรอยจากหะดีษที่เป็นหะดีษนบีเหลือไว้นะครับคำถามที่9คำถามนี้เข้าสู่ชนิดของเตาฮีดและชนิดของเตาฮีดที่เรารู้จัก3ชนิดนะ3ชนิดที่เรารู้จักเลย3ชนิดชนิดที่1ก็บอกว่ามาฮุวะเตาฮีดุรับเตาฮีดอัรรับตัวรอแล้วก็ตัวบะอัรรับอัรรับเนี่ยเดิมทีมันแปลว่าอะไรเจ้าของผู้สร้างบริหารจัดการสร้างนี่มาสร้างนั่นมาแล้วอัลเลาะห์ก็บริหารจัดการให้มันหมุนไปให้มันดำเนินไปฉะนั้นเตาฮีดในข้อแรกชนิดแรกในข้อ9ก็คือการเป็นหนึ่งเดียวในด้านการสร้างบริหารจัดการหรือเขาเรียกว่าเตาฮีดอัรรับหรืออีกภาษาหนึ่งก็คือเตาฮีดอัรรูบูบียะเตาฮีดรูบูบียะเตาฮีดรูบูบียะคืออะไรเตาฮีดรูบูบียะก็คือการที่เราให้อัลลอฮ์เป็นหนึ่งในด้านการสร้างบริหารจัดการควบคุมดูแลให้เป็นให้ตายให้ริสกีให้โลกดำเนินไปจัดระบบระเบียบต่างๆนั่นแหละคือเตาฮีดอัรรูบูบียะเตาฮีดข้อเนี้ยไม่ค่อยมีปัญหาเตาฮีดข้อเนี้ยไม่ค่อยมีปัญหาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอัลลอฮ์สร้างธรรมชาติมนุษย์มาลึกๆ นะเชื่อว่ามีผู้สร้างกล้องมีผู้สร้างโทรศัพท์มือถือที่มันละเอียดอ่อนถ่ายรูปได้บลูทูธส่งสมัยนั้นเมื่อก่อนบลูทูธใช่ไหมเดี๋ยวนี้มีการส่งนั่นแหละส่งอะไรก็ไม่รู้ส่งโน่นส่งนี่อะไรต่างๆเอาเครื่องมาเนี่ยเช่นผมถ่ายรูปจากเครื่องของผมเนี่ยเอามา Adobe เอามาๆๆส่งกันปุ๊บเครื่องพี่น้องมีเฉยเลยเนี่ยมีผู้สร้างหมดเลยเนี่ยมีนู่นมีนี่ผู้สร้างแต่พอเวลาผ่าดูมนุษย์เส้นละเอียดยิบเลยบังเอิญเป็นเองตามธรรมชาติเฮ้ยไอ้ทีนี้แกบอกมีผู้สร้างไอ้นี่ละเอียดมีผู้สร้างนี่ส่งรูปส่งอะไรละเอียดมากลำโพงเนี่ยมีเสียงอะไรออกโอ้ยละเอียดโทรทัศน์โทรทัศน์มีผู้สร้างหมดเลยคอมพิวเตอร์มีแต่พอเวลาหาดูมนุษย์เส้นนู้นเส้นนี้โอ้โหแบบละเอียดอ่อนมากเส้นเลือดละเอียดอ่อนอะไรต่างๆเชื่อมโยงกันหมดเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติฟังแค่นี้ก็ใช่ไหมและมนุษย์เนี่ยละเอียดมากเลยนะตามเส้นอะไรต่างๆเส้นตรงนั้นเดี๋ยวเป็นตรงนี้บีบ
ที่ก็บีบอะไรนะบีบส้นเท้าบีบเท้าใช่ไหมช่วยรักษาจุดนั้นตรงนี้เส้นเลือดนั้นอุดตันอะไรเนี่ยมีหมดเลยเนี่ยละเอียดอ่อนมากระบบของมนุษย์แต่กลับกลายเป็นไอ้สิ่งเหล่านี้มันบังเอิญมันเปลี่ยนมาจากลิงมั่งอ่ะกูเป็นมนุษย์สูงส่องไปเทียบกับลิงซะงั้นอยากเป็นคนเดียวเหอะไม่เอาเออเนี่ยระบบการสืบพันธุ์อะไรต่างๆที่เป็นตัวอ่อนน้ำเชื้อโอ้โหละเอียดอ่อนมากไอ้แบบเนี้ยเกิดเองแต่กล้องเนี่ยมีคนสร้างเนี่ยมีคนสร้างกล้องเอาคิดแค่นี้ก็น่าจะกระจ่างละคำตอบข้อ9คืออะไรครับคำตอบข้อ9ก็คือฮุวาอิฟรอดูฮูบิอัฟอาลีฮีกะคอนกิวัตตัดบีริวะกอยลีฮิมาการเป็นหนึ่งเดียวของพระองค์ด้านการกระทำต่างๆของพระองค์เช่นการสร้างบริหารจัดการและอื่นๆนอกจากสองอย่างนี้อายะห์กุรอานโอ้โหซูเราะห์นี้ใครไม่ได้นี่ไม่เชื่อเลยอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนมวลการสรรเสริญนั้นเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระเจ้าแห่งโลกทั้งหลายโลกยินโลกมนุษย์โลกสัตว์อะไรต่างๆพระเจ้าแห่งโลกทั้งมวลเลยอีกหลักฐานต้นหนึ่งเป็นหะดีษที่นบีได้กล่าวเป็นดุอานะบอกว่าอันตร็อบบุสซามาวาติวัลอัรฎ์พระองค์ท่านคือผู้ทรงสร้างชั้นฟ้าต่างๆและผืนแผ่นดินผืนแผ่นดินเป็นหะดีษที่รายงานโดยอิหม่ามบุคอรีแล้วก็อิหม่ามมุสลิมฉะนั้นพี่น้องครับเตาฮิดรูบูบียะเนี่ยคือผมเชื่อว่าหลายคนนะบางครั้งถ้าให้แยกก็ยังแยกมึนๆยังงงๆอยู่ก็คือเตาฮิดรูบูบียะคืออะไรอุลูฮียะคืออะไรอัสมาวะติฟาตคืออะไรเนี่ยบางคนยังแยกไม่ถูกคือเข้าใจระดับนึงกันแหละแต่เวลาจะพูดออกมาเนี่ยมันพูดไม่ถูกทีนี้ผมมีหลักให้พี่น้องคิดแบบนี้ถ้ารูบูบียะอัลลอฮ์ทำเอาแบบนี้ก่อนนะรูบูบียะอัลลอฮ์ทำอุลูฮียะเราทำให้อัลลอฮ์รูบูบียะเนี่ยอัลลอฮ์ทำก็เนี่ยเหมือนที่เราบอกเมื่อกี้รูบูบียะคือสร้างบริหารสร้างดวงจันทร์สร้างดวงอาทิตย์สร้างโลกสร้างดวงดาวสร้างโน่นนี่นั่นมาให้มันโคจรในระบบจักรวาลต่างๆที่มันดำเนินไปอัลลอฮ์สร้างต้นไม้สร้างโน่นนี่นั่นต่างๆอันนี้คืออัลลอฮ์ทรงทำอัฟอานของพระองค์ทีนี้พอเวลามาเป็นอุลูฮียะเราเนี่ยต้องทำให้อัลลอฮ์ฉะนั้นอุลูฮียะก็คือเราต้องเอาทุกอย่างที่เป็นอิบาดะห์เช่นรุกัวกราบไหว้สุญูดขอดุอาขอความคุ้มครองขอความช่วยเหลือบนบานขอโน่นขอนี่อะไรต่างๆให้อัลลอฮ์องค์เดียวให้อัลลอฮ์องค์เดียวแต่ทุกวันนี้มันเป็นยังไงรู้ไหมทุกวันนี้มันเชื่อเรื่องรูบูบียะห์มุสลิมไทยอ่ะนะหลายคนเลยนะเชื่อเรื่องรูบูบียะห์เวลาไปถามใครเป็นพระเจ้าอัลลอฮ์ใครสร้างโลกอัลลอฮ์ใครนี่อัลลอฮ์แต่พอเวลาอุลูฮียะห์มันสอบตกเพราะเวลาบนบานลูกเป็นทหารมันไปโต๊ะตะเกียเห็นนะบนบานไปโต๊ะตะเกียลูกจะโน่นนี่นั่นไปแล้วโต๊ะนั้นโต๊ะนี้ขอกูโบนั้นกูโบนี้นี่ไงอุลูฮียะห์สอบตกเลยฉะนั้นเมื่อเราเชื่อว่าเราสร้างบริหารในรูบูบียะเนี่ยอุลูฮียะจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติว่าเราต้องให้ใครล่ะก็ต้องให้คนที่สร้างโลกสร้างบริหารจัดการที่เรากราบไหว้เป็นไปโดยอัตโนมัติฉะนั้นน่าสงสารคนเหล่านี้ก็คือเวลาโดนคนที่เป็นอุลามะของพวกเขาพาหลงผิดไปเจออุลามะชั่วๆที่ทำชีริกต่อรอดหลงผิดเนี่ยหลุดยาวเลยแล้วเวลาจะทำเรื่องราวศาสนานะไม่ฟังใครนะไม่ฟังหะดีษไม่เอากุรอานไม่อ่านนะนั่งฟังรอตแซเชคอุลามาของเขาว่าอย่างเดียววันดีคืนดีอุลามาฝันมาอ้าวอุทิศรายละ170,000ให้กับแม่ของเจ้าเมื่อวานเพิ่งบอกไม่ใช่ว่าแม่ลงนรกอีกวันนึงมาแจ้งแล้วว่าแม่ขึ้นสวรรค์แล้วอุลามาอุทิศให้70,000งั้นไม่ต้องทำอะไรแล้วทั้งนั้นมันต้องทำอะไรแล้วฉะนั้น
สรุปเตาฮีดอัรรูบูบียะก็คือการที่เราให้อัลลอฮ์เป็นหนึ่งเดียวในด้านการสร้างบริหารจัดการซึ่งข้อเนี้ยแม้กระทั่งคนที่เป็นกลุ่มชนอื่นๆนะมันก็เชื่อนะว่ามีพระเจ้าอาจจะเรียกไม่ถูกก็เลยเรียกเออพระเจ้าโอ้พระเจ้าพระเจ้าแต่ไม่ได้เรียกว่าอัลลอฮ์นะแต่มันก็ลึกๆว่ามันเชื่อเพราะมันไม่สามารถเชื่อได้ว่าโลกที่เราอยู่บนโลกใบเนี้ยที่มีความสวยงามธรรมชาติต่างๆทะเลท้องฟ้าสวยงามเกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติมันเชื่อไม่ได้มันไม่สามารถเชื่อได้มันก็เลยเชื่อว่ามีพระเจ้าฉะนั้นเตาฮีดข้อเนี้ยไม่ค่อยมีใครมีปัญหาแม้กระทั่งมุชริกมักกะมันก็เชื่อเรื่องนี้แต่ที่มันสอบตกที่นบีต้องไปเคลียร์กับมันก็คือเรื่องต่อไปที่เราจะดูคำถามที่10อะไรคือเตาฮีดอันอิลาก็คืออูลูฮียะอันอิลาเนี่ยก็คืออูลูฮียะเนี่ยแหละคืออะไรคือการเป็นหนึ่งเดียวด้วยกับการได้รับการเคารพสักการะเช่นขอดุอาต่ออัลเลาะห์องค์เดียวเชื่อสัตย์ให้อัลเลาะห์องค์เดียวบนบานต่ออัลเลาะห์ละหมาดละหมาดเดี๋ยวผมขยายความการบนบานนิดนึงการบนบานเนี่ยการนะซัดเนี่ยภาษาอาหรับเรียกนะซัดอ่ะนะมันไม่เหมือนคำว่าบนบานในภาษาไทยนะบนบานในภาษาไทยเช่นถ้าลูกสอบได้ถ้าลูกสอบติดถ้าลูกไม่เป็นทหารถ้าลูกเรียนนั่นได้ถ้าลูกนี่ได้ฉันจะทำสิ่งนั้นให้ทำสิ่งนี้ให้ซึ่งบ้านเรามักจะนิยมเรื่องอะไรถือศีลอดให้ก็คือเดิมทีบวชเดือนรอมฎอนครบอยู่แล้วไม่มีปัญหาแต่ถ้าลูกเรียนติดสอบติดมหาลัยติดแพทย์เดี๋ยวบวชซุนนะห์ให้เลย30 วัน30 วันเยอะไหมก็นับไปเรื่อยๆถ้าลูกเรียนจบไคโรจบมาดีนะกลับมาบ้านเชือดวัวเลี้ยงเลยอย่างงี้เชือดวัวเลี้ยงเลยก็นี่เขาเรียกการบนบานนะก็คือถ้าอัลเลาะห์ให้เดี๋ยวฉันก็จะทำถ้าอัลเลาะห์ให้เดี๋ยวฉันก็จะทำประมาณนี้แต่จริงๆแล้วบนบานในภาษาในความหมายของตามหลักมันไม่ได้เป็นอย่างนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนี้ครบนะคือมันจะมีข้อหนึ่งเพิ่มมาก็คือบางทีไม่ต้องรอล้อให้หรอกทำให้ล้อเองเช่นเนี่ยเรานั่งอยู่เฉยเนี่ยแล้วเราเนียดเลยนะโอ้ล้อฉันจะถือศีลอดนะซัดให้กับอัลเลาะห์20 วันนี่ถือว่าเราต้องทำถึงแม้ว่าอัลเลาะห์จะไม่ให้อะไรก็ตามเราจะไม่ได้ให้อะไรไม่ได้ให้อะไรเลยเราก็ตามฉะนั้นถ้าเอาคำว่านะซัดที่มีตัวนูนตัวดันแล้วก็ตัวเราะเนี่ยนะซัดเนี่ยนะเอามาแปลไทยเนี่ยมันแปลได้แค่บนบานแต่จริงๆแล้วมันมีความหมายอย่างนึงก็คืออัลเลาะห์ไม่ต้องให้หรอกฉันทำให้พระองค์ฟรีๆทำให้ฟรีๆในสิ่งที่เราไม่มีความจำเป็นต้องทำไม่มีความเป็นต้องทำเช่นหน้าที่เราบวชรอมฎอนอย่างเดียว30 วันครบจบตลอดเดือนเราจะไม่บวชก็ได้ตลอดเดือนเราจะไม่บวชวันอารอฟาก็ได้เราจะไม่บวชวันนั้นก็ได้วันนี้ก็ได้ที่มันเป็นซุนนะห์นะเราจะไม่บวชก็ได้แต่อยู่ดีพอเวลาเรานั่งอยู่โอนเหรอฉันขอนะซัดกับพระองค์ฉันจะบวช10 วันนั่นแหละต้องบวชเลยเพราะเราไปนะซัดไปบนบานเป็นการบนบานที่ไม่ได้ขออะไรจากอัลเลาะห์ให้แบบเนี้ยเป็นความดีงามเป็นความดีงามแต่ส่วนใหญ่บ้านเราจะเล่นแบบหลังดีกว่าก็คือท่านรอให้ฉันจะทำท่านรอให้ฉันจะโน่นจะนี่จะนั่นอะไรอย่างนี้แต่ถามว่าเป็นเรื่องผิดไหมมันไม่ใช่เรื่องผิดมันเป็นแค่เรื่องแบบอุลามาบางคนมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ไม่ได้ผิดอะไรเพราะว่ามันสามารถที่จะทำได้เพราะหลักก็คือเรามุ่งตรงต่อรอองค์เดียวนั่นคือสิ่งที่ควรจะเป็นไม่ใช่ไปนู่นปล่อยไก่โต๊ะตะเกียปล่อยอะไรอันนี้เรื่องใหญ่เลยอันนี้ชิริกเลยอันนี้เรื่องใหญ่ฉะนั้นเตาฮีดข้อนี้นะครับหลักฐานคืออะไรวะอิลาฮุกุมอิลาฮูวาฮิดลาอิลาฮะอิลลาฮุวัรเราะห์มานุรเราะฮีมและอิลาของพวกท่าน
อิลาของพวกท่านก็คือพระเจ้าที่ควรสักการะเนี่ยก็คืออัลลอฮ์องค์เดียวไม่มีเจ้าอื่นใดที่จะสักเคารพสักการะนอกจากอัลลอฮ์ผู้ทรงเมตตากรุณาปานีเสมอส่วนหลักฐานที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกท่านมุอาซตอนไปเยเมนไปเขาเรียกไปดะวะชาวอัลุนกิตาบบอกว่าไงฟันยะกุนเอาวะละมาตะดะอูฮุมอิลัยชะฮาดะตุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดังนั้นสิ่งแรกที่เจ้าจะไปดะวะเนี่ยคืออะไรสิ่งแรกที่จะต้องไปดะวะก็คือการให้เขากล่าวยืนยันปฏิญาณเจ้าองค์เดียวก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือในอีกสำนวนหนึ่งของอิหม่ามบุคอรีบอกว่าอิลาอันยูวะฮิดุลลอฮ์ไปบอกพวกเขาให้ทำให้อัลลอฮ์เป็นหนึ่งให้ความเป็นหนึ่งต่ออัลลอฮ์ในด้านของเตาฮีดฉะนั้นเตาฮีดอุลูฮียะพี่น้องครับคืออะไรเตาฮีดอุลูฮียะก็คือการที่เรามอบอิบาดะห์ทุกชนิดทุกอย่างให้กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้คู่ควรเป็นพระเจ้าแต่เพียงองค์เดียวที่จะมอบให้ฉะนั้นเตาฮีดนี้แหละมีปัญหาเพราะมุชริกมักกะเนี่ยมันเชื่อรูบูบียะห์แต่พอเวลาอูรูบียะห์มันขอต่อลาดมานาตอุซาที่เป็นเจเวตนะลาดมานาตอุซาอะไรต่างๆที่เป็นเจเวตและในประชาชาติอิสลามก็เช่นกันในประชาชาติอิสลามยุคสุดท้ายเนี่ยก็มีปัญหาเตาฮีดข้อนี้และสถานที่ที่มีปัญหามากที่สุดก็คือกุโบนี่มีปัญหามากสุดกุโบนี่มีปัญหามากสุดเลยเป็นแหล่งเกิดชิริกอันดับหนึ่งเลยก็ว่าได้แหล่งเกิดชิริกอันดับหนึ่งโดยเฉพาะกุโบคนดีกูโบคนดีลองสมมุติรุ่นเนี้ยเรารู้ใช่ไหมว่ากูโบคนเนี้ยเป็นของใครเป็นอะไรยังไงลองเวลามีใครสักคนหนึ่งไปสร้างเป็นมะกอมเป็นไอ้ปูนขึ้นมานะเป็นปูนขึ้นมาสักพักมีคนเอาพวงมาลัยไปวางดอกไม้ไปวางพวงมาลัยไปวางดอกไม้ไปวางพวงมาลัยไปวางสักพัก 2-3 ปีชีริกเลยเดี๋ยวมีคนมากราบกันเต็มเพราะเฮ้ยนี่มันกูโบที่โอ้ยคนดีเหนือระดับใช่ไหมมันถึงได้สูงกว่าคนอื่นเขามีต้นมีอะไรต่ออะไรกราบเว้ยกราบไหว้กันเลยนี่แหละคือที่มาง่ายๆเลยในที่กูโบเนี่ยฉะนั้นท่านอาลีเคยไปสั่งให้ไปดูให้ดีเลยนะว่ากุโบเนี่ยอย่าให้สูงไปปรับให้มันเรียบเลยไปปรับให้เรียบอย่าให้มันสูงอย่าให้มันมีจุดไหนที่มันเป็นจุดเด่นจุดอะไรต่างๆโหแต่กุโบบ้านเราเนี่ยอย่างกับสวนพฤกษชาติต้นไม้เนี่ยโอ้โหแจ่มๆทั้งนั้นเลยต้นไม้นี่เต็มไปหมดเลยบางคนปลูกอินทผลัมปลูกอินทผลัมเพราะคือที่มันมีเรื่องราวใช่ไหมที่นบีผ่านกุโบสองหลุมแล้วนบีก็บอกว่าเนี่ยกุโบสองหลุมเนี่ยโดนอาซาบโดนลงโทษอยู่หลุมนี้โดนลงโทษเนื่องจากไปใส่ร้ายคนอื่นไปนินทาคนอื่นให้คนอื่นเสียหายใส่ร้ายอะไรต่างๆหลุมนี้โดนลงโทษเนื่องจากปัสสาวะไม่เรียบร้อยก็คือปล่อยให้มันกระเด็นมาโดนเสื้อผ้าและไปละหมาดซึ่งทำให้ละหมาดใช้ไม่ได้เพราะเปื้อนนยิดเสร็จแล้วนบีก็เอาก้านอินทผลัมมาปักที่มันยังสดมันยังเขียวอยู่นะปักเอาไว้แล้วก็บอกว่าเนี่ยหวังว่ากุโบสองหลุมเนี่ยจะได้รับการอภัยโทษชั่วคราวจนกว่าก้านอินทผลัมมันยังสดอยู่ถ้ามันแห้งเมื่อไหร่อัลลอฮ์ก็จะกลับมาลงโทษเหมือนเดิมซึ่งตรงเนี้ยมันคือมุอ์ญิซาตของนบีคนเดียวคือมุอ์ญิซาตของนบีคนเดียวและเป้าหมายของหะดีษนบีอ่ะนะ
ไม่ใช่ให้เองไปปลูกต้นไม้แต่ให้เองอย่านินทาชาวบ้านแล้วก็ปัสสาวะให้มันดีนี่คือเป้าหมายหะดีษไอแทนที่บ้านเราจะกลัวใช่ไหมเฮ้ยไม่นินทาไม่ทำให้คนอื่นเสียหายเดี๋ยวเราจะไปโดนลงโทษในไฟนรกเหมือนนบีเฮ้ยปัสสาวะให้เรียบร้อยดูที่สะอาดสะอ้านไหมเปล่าอุปโภคอินทผลัมเลยเพราะนบีหนอนลำปากเฮ้ยดูดินบีปากเพราะอะไรอ่ะปากเพราะอะไรของเราเราปลูกทั้งไร่ดีไม่ดีก็ไม่พอหรอกใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยพอเวลาดูหะดีษแล้วจะไปเอาอะไรที่มันแบบสบายๆไว้ก่อนนะแต่ไอ้หลักที่เราต้องปฏิบัติไม่เอาที่เราต้องปฏิบัติไม่เอาต่อมาเตาฮีตข้อต่อมาข้อที่11อะไรคือเตาฮีตซีฟะซีฟะติลละวะอัสมาอีฮีซีฟัตตัวซอตัวฟาอาลีฟแล้วก็ตาซีฟัตแปลว่าคุณลักษณะต่างๆของอัลลอฮ์ส่วนอัสมะก็คือชื่อต่างๆของอัลลอฮ์เหมือนที่เราเคยรู้กันก็คือ99พระนามอะไรต่างๆนั่นแหละทีนี้เรื่องนี้เนี่ยเราจะทำยังไงเขาบอกว่าสิ่งที่เราต้องทำก็คือการยืนยันในสิ่งที่อัลลอฮ์บอกลักษณะของพระองค์ในอัลกุรอานหรือสิ่งที่มาจากคำพูดของนบีในหะดีษซอฮีหะโดยไม่เปลี่ยนความหมายไม่ให้เรือนร่างไม่ให้เรือนร่างว่าอัลลอฮ์นี่มีเรือนร่างเหมือนมนุษย์ไม่มีการเปรียบเทียบเช่นมือของอัลเลาะห์เนี่ยเหมือนมือเราการเห็นของอัลเลาะห์เนี่ยเหมือนการเห็นของเราอะไรแบบนี้ไม่มีการปฏิเสธเช่นไม่เชื่อหรอกว่าอัลเลาะห์ได้ยินอะไรอย่างงี้และไม่ระบุถึงวิธีการเช่นอัลเลาะห์บอกอัลเลาะห์ลงมาในยามค่ำคืนตอนช่วงท้ายๆไอ้เราก็ไปนั่งนึกลงยังไงลงมันต้องเคลื่อนไหวมันอย่างนั้นมันอย่างนี้มันลงยังงั้นลงมันล่วงลงแรงมั้ยอ่ะมั่วไปหมดเลยทีนี้พอเวลาเป็นศาสนาคิดนะศาสนาคิดขอควายสลีดเด็กศาสนาคิดพอคิดเอาเองเลอะเทอะทีนี้ก็เลยทำไมรับไม่ได้ก็ไปเอาตรรกะของพวกไอ้อริสโตเติลในพวกที่เป็นชาวตะวันตกที่เขียนตรรกะไว้เอามาเปลี่ยนความหมายในอัลกุรอานและหะดีษเปลี่ยนความหมายในกุรอานและหะดีษเลยเพราะมืออัลลอฮ์มันเดี๋ยวมันเหมือนมือมนุษย์เหมือนเราหรือเปล่าหน้ามีนิ้วไปมั่วซั่วหมดเลยใช่ไหมพอเวลาคิดเยอะปากคือเวลามือเราบอกก็มือเดี๋ยวทำไมอ่ะก็มือก็มือดิข้าพเจ้าจะบอกอะไรก็ได้เราจะไปยุ่งอะไรกันหรอใช่ไหมเราจะบอกเรามีมือเรามีพระหัตถ์เรามีใบหน้าก็ไปยุ่งอะไรนะข้าพเจ้าจะมีอะไรก็ได้จะยังไงก็ได้หรือจะอะไรยังไงก็ได้นะครับฉะนั้นเมื่อเวลาเราเจออายะห์แบบนี้ก็แปลไปตามความหมายก่อนเช่นอัลเลาะห์บอกอัลเลาะห์ลงมาในยามค่ำคืนใช่มั้ยก็ลงก็คือลงส่วนความหมายจริงๆอัลเลาะห์เท่านั้นที่รู้เพราะระดับพระเจ้าไอ้เรามนุษย์อัลเลาะห์ไม่รู้เรื่องหรอกปัญญาไปไม่ถึงไอ้ปัญญาไปไม่ถึงทีนี้ไปเอาปัญญาของพวกตะวันตกมาวิเคราะห์อัลเลาะห์ก็จบไงมันก็เลยพังหลักฐานก็คือไลซะกะมิซลิฮิชัยอุนวะฮุวัสซะมีอุลบะซีรไม่มีสิ่งใดเหมือนอัลลอฮ์พระองค์คือผู้ทรงได้ยินผู้ทรงเห็นอย่างมนุษย์เนี่ยเวลาจะเห็นหลายๆคนเนี่ยต้องใช้กล้องวงจรปิดมาเลยเต็มเลยแต่อัลลอฮ์เนี่ยเห็นทั้งหมดมนุษย์จะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเนี่ยคนนั้นว่าอะไรอย่างฉันเนี่ยถ้าไกลหน่อยไม่รู้เรื่องละไอหูเรามีจำกัดใช่ไหมก็ฟังได้แค่นั้นแหละแต่แล้วเนี่ยรู้ทุกอย่างรู้ก่อนหน้านั่นอีกรู้ทุกอย่างรู้แม้กระทั่งว่าใครบ้านปลายเป็นยังไงนะครับหลักฐานที่นบีบอกก็คือยันซิรุลลอฮุฟีกุลลิไลลาตินอิลัสซะมาอิดดุนยาอัลลอฮ์ทรงเสด็จลงมายังชั้นฟ้าดุนยาฟ้านี่ตกไม่โทร
ขอขอมาพี่น้องด้วยนะฟ้าเนี่ยตกไม่โทรชั้นฟ้าของดุนยาชั้นฟ้าดุนยาในทุกค่ำคืนในทุกค่ำคืนเพราะฉะนั้นเมื่อล้อบอกลงก็คือลงล้อบอกลงก็คือลงมาทำไมลงมาดูว่าใครขออภัยโทษบ้างแล้วฉันจะให้ไอ้เราน่ะเถียงกันอัลเลาะห์ลงยังไงลงโอ้ยลงแบบนั้นลงแบบนี้เฮ้ยหะดีษน่ะเค้าให้ดูว่าแกตื่นตี3มาตะฮัจญุดหรือเปล่าไอ้เถียงมัวแต่ลงไอ้คนเถียงว่าลงน่ะไม่เคยตื่นสักทีนะจะมีประโยชน์อะไรอ่ะไม่ลงเดี๋ยวเหมือนนั่นเดี๋ยวเหมือนนี่ลงเป็นวัตถุตื่นมามั่งป่ะตื่นมามั่งป่ะเนี่ยเค้าเรียกว่าไปให้ความสําคัญกับเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องคำถามที่12โอ้โหคำถามนี้เนี่ยบางคนได้ยินเนี่ยรับไม่ได้กูมาชัยร้อเนี่ยได้ยินเนี่ยรับไม่ได้ไอนัลลอฮ์อัลลอฮ์อยู่ที่ไหนอัลลอฮ์อยู่ที่ไหนเขาบอกอัลลอฮ์เนี่ยจะไปบอกไม่ได้พระองค์มีสถานที่ไม่ได้ถ้าอัลลอฮ์มีสถานที่แสดงว่าอัลลอฮ์เนี่ยเหมือนมนุษย์เพราะมนุษย์ต้องการมีสถานที่เช่นต้องยืนตากแดดทั้งวันได้ไหมก็ต้องกลับไปที่บ้านใช่ไหมมีสถานที่นั่งนั่นแหละมีสถานที่เหมือนมนุษย์อัลลอฮ์คืออัลลอฮ์เป็นพระเจ้าพระองค์จะบอกแบบไหนอย่างไรเนี่ยมันจะไม่ต้องคิดอะไรให้เยอะใช่ไหมคือเป็นพระเจ้าจะทำอะไรก็ได้ทั้งหมดแหละแต่ไม่ใช่ไปบอกอัลลอฮ์อยู่ทุกที่นะเดี๋ยวไปโดนกาเฟสเขาเล่นงานเอามีคนบอกอัลลอฮ์อยู่ทุกที่กาเฟสบอกเฮ้ยระวังเดี๋ยวเหยียบอัลลอฮ์นะเป็นงั้นเลยอยู่ในห้องน้ำก็มีถ้าอย่างนั้นใช่ไหมอยู่ไหนก็มีอัลลอฮ์เนี่ยมั่วหมดเลยคืออัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้อยู่อัลลอฮ์เนี่ยไม่ได้อยู่ทุกที่อยู่ตามหลักฐานที่บอกแต่ความรู้ของพระองค์นะรู้ทุกที่ความรู้นะรู้ทุกที่อัลลอฮ์ไม่ได้อยู่กับเราแต่รู้ว่าตัวเราต้องการอะไรเดือดร้อนเรื่องอะไรต้องรวยต้องการอะไรเดือดร้อนแล้วต้องเงียบต้องการอะไรเดือดร้อนเนี่ยอัลลอฮ์รู้นั่นแหละไม่ได้อยู่กับเราหรอกรู้หลักฐานก็คืออัลลอฮ์มานูอาลัลอาชิสตาวาก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงอยู่เหนือบัลลังก์ไปเหนือโอ้เหนือขึ้นไปนะครับนี่คือกุรอานเนี่ยกุรอานมันบอกอัลลอฮ์อยู่มันบอกว่าไงเฮ้ยไปบอกว่าเรามีสถานที่ไม่ได้ใครบอกกับกุรอานบอกเราไม่ได้บอกใช่ป่ะล่ะมาถามเราอัลเลาะห์อยู่ไหนเราบอกอัลเลาะห์อยู่เหนืออัลเลาะห์ขึ้นไปเฮ้ยตอบอย่างงี้ไม่ถูกอัลเลาะห์มีสถานที่ไม่ได้ไม่ถูกอะไรหรอกกูตอบตามกุรอานไม่ได้ไปเอาหนังสือการ์ตูนมาตอบนี่ใช่มั้ยนี่กุรอานแล้วบอกแบบเนี้ย7ที่7ที่เนี่ยบอกเนี่ย7ที่ส่วนคนที่บอกว่าอัลเลาะห์อยู่กับเรานะเอาหลักฐานที่บอกว่าอัลเลาะห์อยู่กับผู้ที่อดทนก็คืออยู่กับเรานะนะอัลเลาะห์อยู่กับเราอยู่ทุกที่กับเราคําว่าอัลเลาะห์อยู่กับผู้ที่อดทนหมายความว่าคนที่อดทนเวลาจะขอดุอาอะไรก็ตามเนี่ยอัลเลาะห์จะรับก็คือความหมายคืออยู่กับเราแบบนั้นรู้อยู่กับเราอย่างนั้นไม่ใช่จับมาอยู่กับเราหรอโลกดุนยาเนี่ยมลาอิกะห์ยังไม่อยากอยู่เลยดุนยาเนี่ยใช่มั้ยมีชาวสลัฟเค้าเล่าให้ฟังบอกว่าชาวสลับคุยกันนะช่วยหาบ้านที่แบบไม่มีการนินทาข้างบ้านไม่มีการนินทาให้หน่อยได้ไหมเขาบอกว่าเนี่ยหาบ้านที่แบบไม่มีการนินทาให้ฟังหน่อยอยากจะตื่นมาแล้วแบบว่าอยากจะตื่นมาแล้วไม่ได้ยินเสียงใครนินทาใครอะไรเงี้ยชาวสลับอีกคนหนึ่งบอกไงได้ไหมนะเดี๋ยวฉันพาไปชี้ไปที่กูโบชี้ไปที่กูโบนั่นแหละไม่มีการนินทาไอ้กูโบข้างก็ไม่นินทาแล้วไม่รู้เลยจะโดนอะไรบ้างเนี่ยจะโดนหัวจะโดนอะไรบ้างไอ้กูโบนี่ก็ไม่สนใจใครคือกูโบใครกูโบมันน่ะอยู่ใครที่ใครที่มันน่ะนั่นแหละคือไม่มีใครนินทาใครแต่ถ้าไปในดุนยาน่ะนี่ดูที่ลูกสาวมันมาใครอะไรเดี๋ยวละเดี๋ยวละทำไมเพิ่งจะกลับบ้านไปยุ่งเขาอีกทำไมเพิ่งจะกลับบ้านแน่เนี่ยมันก็เยอะฉะนั้นผมถึงบอกหลายครั้งเลยไงว่าบนสวรรค์ไม่มีการนินทาไม่มีการด่าทอโหมันเป็นที่แบบไหนเนี่ยแบบเนี้ยใ
ช่ไหมเป็นที่แบบไหนเนี่ยที่ที่แบบว่าคนคนนึงจะไม่สนใจคนอื่นเลยสนใจแค่ตัวเองอย่างเดียวเชคอุไซมีนรอฮิมาฮุลลอฮ์บอกว่าสิ่งที่ทำให้คนวุ่นวายใจนะก็คือการที่คนมัวแต่หมกมุ่นเรื่องคนอื่นเขาอย่างนั้นไหมเขาอย่างนี้ไหมเขาจะอย่างนั้นเขาจะเป็นอะไรไหมทำไมเขาเป็นอย่างนั้นทำไมบ้านนั้นเป็นอย่างนี้ทำไมยุ่งเรื่องคนอื่นเลยจนกระทั่งตัวเองเนี่ยวุ่นวายวุ่นใจแล้วก็ไปเครียดแล้วก็เอาเรื่องราวที่ไม่ได้เกี่ยวกับเราเนี่ยไปคิดแต่เรื่องเราเนี่ยปล่อยมั่วตัวหมดเลยไม่ได้สนใจเรื่องที่เราต้องจัดการนะเนี่ยฉะนั้นหลานคนอื่นหรืออะไรเนี่ยถ้าเราใช้การสอดส่องดูในด้านดีเช่นตาวนัวลันบิริวัตตะกวาก็คือช่วยเหลือกันด้านความดีเห็นอะไรไม่ดีแจ้งแต่อะไรที่มันยังไม่เห็นไม่เป็นไรก็ปล่อยไหมดูเขาเรียกว่าดูแค่ดูช่วยดูเป็นหูเป็นตาให้แต่คนที่เราต้องใส่ใจเนี่ยคือหลานเราหลานเรานี่คือเราต้องใส่ใจเลยสนใจมันอย่างเดียวเลยคนอื่นก็ปล่อยไปฮะแต่ถ้าอะไรไม่ดีเห็นท่าไม่ดีโอเคเอาช่วยกันบอกหน่อยเนี่ยแค่นั้นแหละไม่ได้จะอะไรไม่ได้บอกเพื่อจะมาอิจฉาหรือว่าบอกเพื่อจะมาทำร้ายใครแต่บอกเพื่อหวังดีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนัลลอฮะกะตะบะกิตาบันกับละอันยะฮรุกัลคอลกฟะฮุวะมักตูบุอินดะฮูฟาวกัลอัชจริงๆหลักฐานมีเยอะมากพี่น้องหลักฐานเยอะมากเรื่องที่ว่าอัลลอฮ์เนี่ยอยู่เหนืออัลลอฮ์ขึ้นไปเนี่ยมีเยอะมากจนกระทั่งชาวซะลัฟเนี่ยเขาถือเลยว่าใครไม่เชื่อเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่ซุนนะแล้วชนในยุคก่อนใครไม่เชื่อเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่แล้วแต่พอเวลานานวันเข้านานวันเข้าคือยุคนั้นน่ะชาวซะลัฟที่เป็นคนที่ตามซุนนะเนี่ยมันมีเยอะคนที่เป็นบิดอะห์เนี่ยมันมีไม่กี่เปอร์เซ็นต์เองใครที่มาเชื่อแหวกแนวว่าอัลลอฮ์ไม่ได้อยู่บนไปเลยไปไกลๆเลยแต่พอเวลาตอนนี้มันเปลี่ยนยุคตอนนี้ชาวซุนนะมันมีน้อยบิดอะห์มันเยอะตอนเนี้ยมันก็เลยใครบอกว่าอัลลอฮ์อยู่เบื้องบนไอ้นี่แปลกไอ้นี่ให้อัลลอฮ์มีที่นะแต่ถ้าเป็นยุคอยู่ในยุคก่อนนะไอ้เนี่ยเขาไล่ไปที่อื่นแล้วเพราะคนก็เชื่อกันหมดแล้วว่าอัลลอฮ์อยู่เบื้องบนอยู่เหนือหลักฐานเต็มไปหมดฮะดงฮะดิษอะไรเต็มไปหมดเลยเรามาดูต่อเนี่ยที่บอกคำถามที่13อัลลอฮ์ทรงอยู่พร้อมกับเราหรือไม่พร้อมกับเรายังไงพร้อมมีกุรอานบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงอยู่กับเราเช่นคืออัลลอฮ์ทรงอยู่พร้อมกับเราด้วยกับความรู้ของพระองค์พระองค์ทรงได้ยินและทรงเห็นเราดังที่อัลลอฮ์บอกว่ากอลาลาตะคอฟาอินนานีมาอะกุมอินนานีมาอะกุมาอัสมาอูวะอารออัลลอฮ์ทรงตรัสว่าเจ้าทั้งสองอย่ากลัวความจริงข้าอยู่กับเจ้าทั้งสองข้าได้ยินและเห็นถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยสำหรับอายะนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับกรณีที่ท่านนบีมูฮัมมัดกับอบูบักตอนฮิจเราะห์นะที่มันมีอยู่ช่วงหนึ่งใช่ไหมที่โดนไล่ล่ามาแล้วก็ท่านอบูบักกลัวมากกลัวมากกลัวมากเลยส่วนในเรื่องนกพิราบทำรังอะไรเนี่ยอันนี้ผมต้องบอกพี่น้องอีกทีนึงนะว่าผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันจะซอเยอะไหมนะไอเรื่องที่ว่าแมงมุมทำรังอะนะแล้วตามธรรมชาติก็คือถ้าแมงมุมทำรังแสดงว่าตอนนั้นไม่มีใครผ่านไม่มีใครผ่านคือถ้ามันเป็นเรื่องจริงก็คือจริงแต่ว่าเรื่องประวัตินบีเรื่องประวัติศาสตร์มันก็เหมือนหะดีษแหละมันมีดอองดออีฟอะไรมาด้วยก็คือมีการรายงานว่านบีอย่างนั้นนบีอย่างนี้เป็นดออีฟมานะมันก็มีเหมือนกันเพราะนั้นเรื่องประวัติศาสตร์มันก็คล้ายๆกับหะดีษเหมือนกันคือต้องตรวจสอบนะครับเรื่องการที่ว่ามีนกพิราบมาทำรังกับยายแมงมุมทำให้พวกมุชริกมักกะฮ์บอกว่าเอ้ยไปเถอะเข้าไปเสียเวลาเพราะถ้ามีคนเข้าเนี่ยสัตว์2ตัวเนี่ยมันไม่มาตรงนี้แล้วมันไปไหนต่อไหนหมดแล้วอีกต้นหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนะกุมตะดออูนซามีอัลกอรีบันวะฮุวะมะอะกุมแท้จริงเจ้าวิงวอนต่อผู้ที่ทรงได้ยินทรงอยู่ใกล้พระองค์ทรงอยู่พร้อมกับพวกท่านนะครับซึ่งคำว่าพร้อมกับพวกท่านเนี่ยผมบอกแล้วนะว่าพร้อมในที่นี้หมายถึงความรู้ของพระองค์ความรู้ของพระองค์นะครับ
คำถามข้อที่14คำถามสุดท้ายอะไรคือประโยชน์ของการมีเตาฮีดการที่เราเชื่อว่าอัลเลาะห์องค์เดียวในทุกๆด้านการที่เรามอบอิบาดะห์ทุกด้านให้กับอัลเลาะห์เนี่ยอะไรคือประโยชน์ของมันประโยชน์ของมันก็คือทำให้เราปลอดภัยจากการลงโทษในอาคิเราะห์โอ้โหนี่สำคัญมากเลยปลอดภัยจากการลงโทษในอาคิเราะห์และได้รับทางนำในโลกดุนยานี้อยู่สบายเลยพวกเราอยู่สบายเหลือไปดูพี่น้องอีกกลุ่มนึงยิ่งอันนี้ไม่ได้แบบว่าเขาเรียกอะไรแบบไอ้มาว่าพื้นที่เงี้ยเปล่าแต่กำลังจะบอกว่ามันส่วนใหญ่มันเกิดที่นั่นโดยเฉพาะแถว3จังหวัดนราธิวาสปัตตานีอะไรพวกเนี้ยอย่างเราเนี่ยสบายสมมุติใครมาบอกว่านี่ตอนร้านนี่ตรงนั้นน้ำมันผุดขึ้นมาไปเลยน้ำเฮ้ยท่อแตกมั้งจบไม่ต้องมีอะไรมากมายน้ำผุดจะไม่มีอะไรก็ท่อแตกเลยทีนี้โซนภาคใต้น้ำผุดขึ้นมาตอนเดินบวชตอนช่วงเดินบวชช่วงน่าจะเป็น10คืนสุดท้ายด้วยสร้างไอ้นี่เลยปึ๊บตั้งชื่อเลยบ่อน้ำไรละตุนก๊อตบ่อน้ำไรละตุนก๊อตสร้างขึ้นมาเลยบ่อน้ำไรตุนก๊อตอร่อยแล้วก็ภาคใต้นะที่ผมอยู่นะไม่เคยเสียค่าน้ำเลยเพราะเป็นน้ำบาดาลน้ำบาดาลน้ำภูเขาอย่างเย็นสบายอาบน้ำมันแปลกตรงไหนเนี่ยก็ยังงงอยู่เลยทีนี้เวลาผุดขึ้นมาปุ๊บไอ้คนนั้นลือไอ้คนแรกนี่น้ำมันขึ้นมาตอน10คืนท้ายเดือนรอมฎอนไปดูสินี่แน่มันต้องเป็นบ่อน้ำไรตุนก๊อตแน่นอนแล้วไม่เกี่ยวแล้วบ่อน้ำไรตุนก๊อตเขาให้เรามาละหมาดเพื่อเราจะเอาไรตุนก๊อตไม่ใช่ไปยุ่งกับบ่อน้ำนั่นมีบ่อน้ำมามีชื่อด้วยอยู่จังหวัดไหนผมจำไม่ได้มีเคยเห็นอยู่มีชื่อพอเวลาอีกข่าวนึงลือกันเต็มเลยขุมหัวทั้งนั้นนราธิวาสตักไอตอนตักน้ำเนี่ยบางตอนตักน้ำเนี่ยดำเมี่ยมเลยนะน้ำสีดำเลยนะสมมติเอาขวดใส่เนี่ยน้ำดำเลยนะตั้งไว้ที่บ้านคืนหนึ่งเช้ามาใสอย่างนี้เลยน้ำวิเศษน้ำวิเศษปรากฏว่ากรมอนามัยเข้าไปตรวจสอบเอาตัวอย่างน้ำไปตรวจสอบมีเชื้ออุจจาระอัลลอฮ์นี่มีเชื้ออุจจาระถ้าเรามีความรู้เรื่องเตาฮีดจบเลยอย่ามาหลอกฉันบนโลกนี้น้ำที่มันพอจะวิเศษพอจะนะไม่ได้วิเศษในตัวนะน้ำที่มันพอจะวิเศษนู่นมันอยู่มักกะนู่นน้ำดำๆที่มันพอจะเป็นแบบมีบารอกัตไม่ได้วิเศษในตัวอะไรคือมีบารอกัตมีความจำเริญที่บรรดาตอบะกล่าวดูอ่ะโอ้ล้อขออย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ดื่มนะแล้วก็ดื่มเนี่ยอันนี้คือน้ำดำดำเพราะฉะนั้นไม่นะนี่พอเวลาเรามีเตาฮีดมันเป็นแบบนี้เราทำให้อยู่ในดุนยาเนี่ยเราได้รับทางนำได้รับความสบายได้รับอะไรต่างๆแล้วพี่น้องก็เห็นว่านั่นที่หลงงมงายกันเป็นลูกศิษย์พระบิดาเป็นลูกศิษย์คนนั้นลูกศิษย์พระคนนี้นี่แหละเพราะการที่เราไม่มีเตาฮีดนั่นแหละทางนำดุนยานี่เราไม่ได้ดื่มชีขอมาพี่น้องด้วยดื่มชีดื่มอะไรต่างๆโอ้เห็นแล้วนะแล้วพอเวลาตำรวจเข้าไปเคลียร์นะเข้าไปเคลียร์ในโอ่งอะไรที่เขาเก็บน้ำเอาไว้ข้างหลังโอ้โหมีเศษอะไรในนั้นเต็มไปหมดเลยเนี่ยแล้วก็ตักไปกินกันโอ้เห็นสภาพแล้วของมุสลิมก็มีนะที่ผมเคยได้ยินอาจารย์ที่สอนคลองสิบสมัยที่ผมเรียนซานาวีที่นั่นเขาเล่าให้ฟังบอกที่นนท์มันจะมีคนเชื่อโต๊ะแซ่คนหนึ่งแล้วโต๊ะแซ่คนเนี้ยนะเวลาเสียชีวิตเนี่ยบ้านเขาเป็นใต้ถุนบ้านเขาเป็นใต้ถุนเขาอาบน้ำมายัดข้างบนแล้วเขาก็ต่อท่อลงมาข้างล่างและต่อท่อข้างล่างนั้นเป็นพวกเราก็ไม่หาพยายามต่อน้ำทิ้งให้ดีที่สุดน้ำทิ้งไปไกลเปล่าลูกศิษย์มาเล่นน้ำที่ต่อให้อาจารย์มาเอาบรอกัตกันเอาขวดน้ำมาลองอะไรต่ออะไรโอ้โหและไอตอนอาบน้ำมายิดอ่ะเราก็รู้อยู่ว่าตามหลักแล้วก็คือพยายามถูพยายามรีดตามร่างกายให้ของเสียออกมากันนั่นแหละปนไปด้วยนั่นแหละ
ปนกับน้ำไปด้วยน้ำที่ไหลลงมาเนี่ยที่อาบกันยังไม่พอยังไม่พอนะไอ้ตัวเองหลงยังไม่พอใส่ขวดแม่ภรรยากับลูกกินอีกพาหลงเงื้องบ้าเลยทีนี้อัลลอฮ์นี่แหละถึงบอกว่าการที่เราไม่มีเตาฮีตเนี่ยมันอยู่ดุนยายากเพราะหูมันเบามันงมงายง่ายมันงมงายง่ายมากๆเลยเชื่อแบบโอ้โหเชื่อไปหมดเลยแค่มีคนมาบอกกับพี่น้องว่าเมื่อคืนเห็นมาลาอิกะฮ์บินอยู่สมมุตินะเนี่ยเมื่อคืนมาลาอิกะฮ์บินไปบินมาอยู่ค่ำ27สมมุติอยากเชื่อมั้ยเนี่ยก็อัลเลาะห์บอกอยู่ว่าไม่ให้มนุษย์มาเห็นมาลาอิกะฮ์ร่างเดิมๆยินร่างเดิมๆไม่เห็นนอกจากจะจำแรงมาเป็นมนุษย์ถึงเห็นนั่นแหละร่างเดิมๆไม่เห็นคำถามก็คือไอ้ที่บินน่ะคืออะไรโดนหรือเปล่าเดี๋ยวนี้มันมีโดนมีนะผมเห็นในรายการนึงอ่ะมันเป็นโดนอ่ะโดนพี่น้องรู้จักโดนไหมโดนที่เขาบังคับที่มีกล้องติดอ่ะแล้วมันทำมันจำลองโดนเป็นกระสืออ่ะมีไฟด้วยแล้วก็ลอยเนี่ยรอคนโอ้โหเนี่ยอย่างเงี้ยและยิ่งเป็นคลิปวิดีโอจากต่างประเทศด้วยนะยิ่งแล้วใหญ่เพราะมันผ่านกระบวนการตัดต่อผ่านอะไรมาอ่ะนะครับก็ทีนี้ในหน้าสุดท้ายหน้า12เนี่ยอีกนิดนึงหน้า12เป็นลงตอกูดมาให้เกี่ยวกับอายะห์กุรอานที่บอกว่าวะจะตานีบุตอกูดตอกูดมันมีหลายชนิดแต่เอา5ชนิดนี้แล้วกัน5ชนิดหลักเลยอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้นะอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับ5อย่างนี้1อิบลีสอิบลีส2ผู้ที่ถูกอิบาดะห์และเขาพอใจต่อการถูกอิบาดะห์มีคนไปกราบไหว้แล้วเขาพอใจไม่ว่าไม่ห้ามไม่อะไรเลยชอบอะไรแบบนี้ตั้งตัวเป็นพระเจ้า3เรียกร้องคนอื่นให้กราบไหว้ตัวเอง4อ้างว่ารู้ในสิ่งเด้นลับก็คือพวกหมอดูหมอเดาทั้งหลายแล้วก็5ผู้ที่ไม่ใช้กฎหมายของอัลเลาะห์ในการตัดสินนะครับส่วนในกรณีของเราเนี่ยนักวิชาการมองว่าเราอยู่ในสถานที่ที่เขามีกฎหมายคือเราอยู่ในจุดที่เขามีกฎหมายอยู่แล้วและเราไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะต้องฮิจเราะห์ออกไปเพราะไม่ได้มีเงื่อนไขใดให้เราต้องฮิจเราะห์ออกไปและเราก็อยู่ปกติประกาศศาสนาอิสลามได้ทำอิบาดะห์ต่างๆครบถ้วนสมบูรณ์แบบไม่ได้มีความจำเป็นใดต้องฮิจเราะห์ออกทีนี้มันมีกฎหมายหลักของมันอยู่ฉะนั้นอย่างกรณีของเราเนี่ยนะครับก็ให้เราใช้การปฏิเสธทางจิตใจเอาเช่นเวลาเห็นใครทำผิดอะไรก็ตามแล้วเขาลงโทษในบทที่มันเบาๆแล้วก็แหมถ้าเป็นอิสลามดีกว่าเยอะเนี่ยใช้ฆ่าคนน่ะหรอ3ปีก็ออกมาฆ่าต่อเข้าไปเดี๋ยวก็ออกมาฆ่าใหม่ฆ่าก็ต้องฆ่าตามดีที่สุดนะครับอ่ะก็คงจะฝากเอาไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวเลยเวลามาเยอะนะครับก็7ที่ที่มีความหมายแบบนี้นะครับอ่ะคงจะฝากไว้เท่านี้ขอดุอาอ์ต่อรอซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงประทานความจำเริญให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับทั้งในเรื่องของทรัพย์สินลูกหลานแล้วก็เรื่องของอายุทรัพย์สินลูกหลานสุขภาพร่างกายให้ได้รับความจำเริญนะครับก็คงจะฝากไว้เท่านี้ซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู